สวัสดีค่ะมาพบกับสไตล์อีกแล้วนะคะ Welcome to Style UK Star TV วันนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาดูโรงเรียนนะคะหรือว่ามีใครสนใจนะคะตั้งแต่มัธยมต้นจนถึงมัธยมปลายนะคะโรงเรียนนี้ชื่อว่าโรดินสกูลนะคะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านสตาร์ประมาณ2นาทีนะคะเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กผู้หญิงล้วนแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนประจำแล้วก็มีพาสของโรงเรียนที่สามารถที่จะมีนักเรียนที่นี่ไปกลับได้พักข้างนอกได้แต่ว่าข้างในก็พักด้านในได้ด้วยสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับสตาร์อีกแล้วนะคะวันนี้สตาร์จะพาทุกคนมาดูโรงเรียนใกล้บ้านสตาร์นะคะนี่คือโรงเรียนโรดีนนะคะคือโรงเรียนเด็กผู้หญิงล้วนนะคะอยู่ห่างจากบ้านสตาร์ประมาณ3นาทีนะคะโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่มากๆนะคะโรงเรียนนี้มีเด็กตั้งแต่7 เยียร์ 7ถึงเยียร์13นะคะเขารับเด็กตั้งแต่อายุ11ปีถึง18ปีนั่นเองนะคะก็มีสอนหลายหลักสูตรนะคะโรงเรียนโรดีเนี่ยเป็นหนึ่งในโรงเรียนหญิงล้วนนะคะที่เก่าแก่ที่สุดและดีที่สุดของประเทศอังกฤษเลยนะคะก่อตั้งตั้งแต่ปี1895แล้วนะคะตั้งอยู่ที่เมืองไบรตันนะคะซึ่งเป็นเมืองชายทะเลแล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษนั่นเองแล้วก็อยู่ใกล้บ้านดิฉันมากๆนะคะตอนนี้ฝนก็ตกด้วยดิฉันก็พาทุกคนมาดูโรงเรียนหญิงล้วนนะคะที่นี่เขาก็มีเด็กนักเรียนนะคะเกือบ500คนนะคะมีตั้งแต่อายุ11ปีถึง18ปีนะคะมีเด็กนักเรียนชาวต่างชาติประมาณ190คนแล้วเป็นเด็กคนไทยประมาณ10กว่าคนนะคะและในปี2016นะคะโรงเรียนโรดีเนี่ยก็ได้มีนักเรียนที่เป็นเกรด A+ นะคะได้เกรดดีมากๆนะคะถึง 62% นะคะอยู่ในระดับท็อป100ของโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษนะคะก็มีทั้งด้านในนะคะด้านในก็จะมีเทียเตอร์มีโรงละครนะคะแล้วก็มีพวกจิมฟิตเนสอะไรแบบนี้นะคะมีสระว่ายน้ำแล้วก็มีห้องดันสตูดิโอนะคะสตาร์ก็พาน้องอาริยาไปว่ายน้ำที่นี่นะคะบางครั้งวันเสาร์นะคะแต่ไม่ได้ไปบ่อยนะคะก็นี่เลยนะคะโรงเรียนหญิงล้วนที่ราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะเป็นโรงเรียนเอกชนเผื่อว่าใครอยากให้ลูกมาเรียนที่นี่นะคะเดี๋ยวสตาร์จะแปะเว็บไซต์ไว้ให้นักเรียนต่างชาติที่นี่นะคะมีเยอะมากๆนะคะมีหลายๆชาติด้วยกันนะคะรวมถึงชาติไทยด้วยนะคะเขาบอกว่านักเรียนที่นี่มีถึง 45% นะคะที่เป็นเด็กต่างชาตินะคะมี30ประเทศทั่วโลกนะคะที่มาเรียนที่นี่นะคะคนที่มาที่นี่นะคะที่ส่งลูกมาเรียนก็มาจากจีนรัสเซียฮ่องกงแคนาดาและอเมริกานะคะแล้วก็มีประเทศอื่นๆด้วยนะคะที่เขาแบบไม่ได้เอ่ยถึงนะคะแต่ว่าโรงเรียนนี้ดีและแพงนะคะเป็นโรงเรียนผู้หญิงล้วนและเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเขามีแบบว่าให้เด็กผู้ชายลองเข้ามานะคะแต่ไม่แน่ใจว่าไม่ได้แบบเข้ามาเรียนแต่น่าจะเข้ามาทัศนศึกษาอะไรประมาณนี้นะคะรู้สึกว่าจะเข้ามาเป็นวันพุธนะคะที่สตาร์ในหนังสือพิมพ์แต่หลายๆคนก็แบบสงสัยว่าที่อังกฤษเรียนยังไงแบบว่าเรียนเทอมเปิดเทอมตอนไหนปิดเทอมตอนไหนนะคะโรงเรียนที่อังกฤษอ่ะมี3เทอมนะคะประกอบไปด้วยเทอมที่เรียกว่าหน้าหนาวหน้าร้อนแล้วก็หน้าแบบหน้าใบไม้ผลิเนาะก็จะมีออทัมเทอมเริ่มตั้งแต่กันยาจนถึงธันวานะคะแล้วก็สปริงเทอมก็เริ่มตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนเมษายนนะคะแล้วระหว่างนี้ก็จะมีปิดแบบฮาล์ฟเทอมอะไรแบบนี้นะคะส่วนซัมเมอร์เทอมก็จะเป็นเมษาถึงกรกฎานะคะแล้วช่วงกรกฎาไปปลายเดือนหรือถึงสิงหาก็จะเป็นปิดเทอมนะคะหลายๆคนคงจะอยากรู้ใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีลูกมีหลานหรือว่ามีคนรู้จักนะคะอยากจะมาเรียนที่นี่ต้องทำยังไงนะคะอย่างว่าค่ะเขารับเป็นเหมือนมัธยมต้นเนาะก็ต้องเอาใบสมัครจากสถาบันที่เคยเรียนก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็เป็นพวกสำเนาวุฒิการศึกษานะคะ
เป็นภาษาอังกฤษนะคะเด็กที่สมมติว่ากำลังจะจบป .6 แล้วอยากจะต่อม .1 อะไรแบบนี้นะคะก็อาวุธการศึกษาเดิมนั่นแหละค่ะแล้วก็หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนนะคะมีสำเนาพาสปอร์ตนะคะที่น้องต้องใช้นะคะแล้วก็สุติบัตรนะคะแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะสำหรับที่เด็กที่จะมาขึ้นมัธยมต้นแล้วอายุต่ำกว่า18ปีนะคะต้องใช้สุติบัตรด้วยแปลเป็นภาษาอังกฤษมานะคะสำเนาพาสปอร์ตของคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ลองดูข้อมูลนะคะอาจจะมีค่าสมัครด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะมาเรียนแบบม.ปลายอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะต้องมีการสอบผลทางด้านภาษาอังกฤษอย่างเช่น IELTS หรือว่า TOEFL อะไรแบบนี้ก็แนบมาด้วยก็จะดีมากๆนะคะถ้าคนไหนที่แบบเคยเปลี่ยนชื่อนามสกุลมาก่อนก็ควรจะมีใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุลด้วยนะคะแล้วก็มีเอกสารอื่นๆก็ยื่นเพิ่มได้สมมติว่าถ้าเรามีเอกสารอื่นที่ว่าเราคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนที่เขาแบบอยากได้หรือเราอยากจะเสนออะไรแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะแนบมาได้นะคะนี่คือโรงเรียนวันนี้ที่เราพามาดูนะคะถ้าเกิดว่าใครมีอะไรหรืออยากได้ข้อมูลอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเพราะว่าโรงเรียนนี้อยู่ใกล้บ้านสตาร์มากๆนะคะประมาณ3นาทีประมาณนี้สตาร์จะเข้ามาหาข้อมูลให้ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจแล้วก็อยากที่จะมาเรียนต่อที่นี่นะคะต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขานะคะว่าค่าเทอมเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้ดูรายละเอียดในค่าใช้จ่ายของค่าเทอมนะคะแต่ก็รู้ว่าสูงพอสมควรนะคะให้เพื่อนๆลองเข้าไปดูในเว็บไซต์เอาเดี๋ยวสตาร์จะเอาเว็บไซต์แนบไว้ให้แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามนะคะติดตามเรื่องราวในประเทศอังกฤษนะคะเรื่องราวคนไทยที่อยู่ในอังกฤษนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ